นับเป็นเวลากว่า2ปีแล้วที่เด็กหนุ่มวัย20ปีได้เข้ามาเป็นอาสาสมัครในนามกลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกลกับเพื่อนๆที่มีมากกว่า50คนช่วยกันเก็บขยะบริเวณชายหาดพื้นที่ยาวกว่า2กิโลเมตรเพื่อเพิ่มฟื้นคืนชายหาดดงตานแห่งนี้ให้กลับมาเป็นชายหาดที่สวยงามขึ้นอีกครั้งก็อยากให้วัยรุ่นสัตหีบรักกันครับแล้วก็อยากยังไงคืออยากพัฒนาพื้นที่แถวบ้านนะครับให้น่าอยู่ให้ได้มีคนที่อื่นได้มาเที่ยวแล้วมาชื่นชมอำเภอสัตหีบครับชายหาดดงตานแห่งนี้นับเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยเฉพาะในช่วงสุดสัปดาห์นั้นจะมีนักท่องเที่ยวจากทุกสารทิศเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจที่บริเวณชายหาดแห่งนี้ทำให้เกิดรายได้ด้านการท่องเที่ยวให้กับนักธุรกิจ
าเศษกิ่งไม้ใบไม้ที่มันฝังอยู่ในทรายเนี่ยเวลาหนูเมื่อคุณมองไม่เห็นคุณเลยไม่ใส่ใจการเริ่มต้นครั้งนี้จะเป็นการเริ่มต้นของกิจกรรมรักทะเลซึ่งเป็นซีรีส์ในด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลของสโมสรไลออนพัทยาสัตหีบและกลุ่มแนวร่วมจิตอาสาต่างๆในอำเภอสัตหีบเรากำลังจะทำให้พื้นที่ชายหาดของสัตหีบสะอาดและดูดีเมื่อคุณเห็นแล้วคุณควรจะใส่ใจและเข้ามาร่วมกับเราเชิญชวนทุกท่านนะครับถึงเราไม่ชนะขยะในทะเลในช่วงชีวิตของเราชีวิตหนึ่งแต่เราก็จะไม่แพ้เราจะสร้างเยาวชนจะสร้างกลุ่มจิตอาสากลุ่มใหม่เพื่อที่จะเข้ามาช่วยเราขยายวงกว้างความสำเร็จนี้ไปเรื่อยๆเรียนเชิญทุกท่านครับเพื่อสิ่งแวดล้อมและสัตหีบที่เป็นเมืองน่าอยู่ของเรา